ปอนอ๋อไอทิศมีของอ่ะกูจะถอดของมึงมึงอย่างว่าล่ะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่ต้องพูดมึงอย่าผิดก็แล้วกันโดนกูแน่ยิงนะเราเป็นทัพพักแล้วกูตลาดลงมาก่อนเราคุยกันง่ายๆเร็วๆลงมาเลยได้ครับเจอปะเจอเหรอรถมันจะพักอยู่แล้วอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหเรามีโอ้โหเดี๋ยวเยอะจังอ่ะไอ้หัวโตแน่มีซีดี16อันฮะฮะแพ็คเหรอ10ใช่แพ็ค16แพ็คใครให้มาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเวรกรรมยาวๆเลยเอารถมารับหน่อยฮะแพ็คละ10เปิดหูในนั้นหน่อยได้ๆเจ๊ให้รถมามันจะพังอยู่แล้วอ่ะแป๊บนึงว่านมหลบสิมีไหมกะปิอันนี้เขาโดนคดีอะไรอ่ะซีดี16แผ่น160นาทีแล้วก็มีการหลบหนีโอ้โหอีก45นาทีรวมๆเป็นเท่าไหร่เป็น105นาที205นาทีโอ้โห205นาทีโอ้โหแล้วก็ปรับบินหลบหนี 6,000 ครับมีน้ำจราจรท่านรองครับเดี๋ยวผมจะออกเวรแล้วนะครับเจิญครับโอเคอีกประมาณสักพักนึงผมไปแล้วมีอะไรกันครับเนี่ย 4-5 วันโดน CD แพ็คปลดมือเขาหน่อยให้เขาถอดหมวกกันน็อกหน่อยโดนกี่แพ็คกันเนี่ย16ครับโอ้16เลยเหรอแล้วก็คือโดนเวลาทั้งหมดจะเป็น205นาทีครับเข้ามาจากไหนอ่ะคุณชื่ออะไรเนี่ยชื่อติครับอ๋อปอนอ๋อไอทิศเอา CD มาจากไหนครับผมเมื่อวานซะด้วยสินี่คุณเอา CD มาจากไหนที่เราไปเจอตรงอุบัติเหตุอ่ะตัวอยู่แล้วครับเอาไปห้องมืดมันไม่ผิดปกติละมี CD 16แพ็คเนี่ยได้ครับเอาลงไปห้องมืดสกายพวกกันอยู่กันรถเมย์ทองมากครับตายแน่แน่แน่อาตีคงจะไม่เจอกับประเทศนี้สักพักนะอันร้องห้องมืดห้องอาวุธห้องอาวุธห้องมืดคืออะไรครับเขาหายตัวไปแล้วเอาเขาออกมาดีๆเอาวุบวับวุบวับออกมาไอ้ไอ้ยี่แม่งเอาอันนั้นทัดหูมันเอาไอ้นั่นทัดหูอะหลบน้อยมันมีของว่ะยังอยู่นะโมนะมะนะจังนังทิฏฐังพุทโธเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันท่องมันท่องมันท่องพันโตเฮ้ยจงไม่เห็นมีของอ่ะกูจะถอดของมึงถอดของมึงเฮ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวคนอื่นเห็นเดี๋ยวโดนทายเข้าไปเข้าไปเนาะต้องทำการอุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไปเดี๋ยวเราจะเฮ้ยคุณเข้ามาได้ไงครับคุณผู้หญิงครับเขาเป็นเจ้าของรถครับที่ยืมที่ซอฟจริงๆเอ้าคุณจะทำร้ายเฮ้ยเฮ้ยทำร้ายร่างกายแยกแยกเขาเข้าไปแยกออกไปก่อนแยกไปก่อนคุณใจเย็นจอนแยกไปก่อนเอาไปข้างนอกสอนอครับรอก่อนครับเดี๋ยวฝากไปข้างนอกสอนอก่อนผมขอญาตแบบไอ้นี่ก่อนนะครับวอร์มร่างกายช่วงนี้เจอกันบ่อยนะครับนักเรียนวอร์มร่างกายนะครับอึศะเอางี้ผมมีข้อเสนอแรกคุณบอกผมมาว่าคุณเอาซีดีมาจากใครเอามาจากที่ไหนแล้วผมจะปล่อยคุณไปข้อที่สองถ้าคุณไม่พูดมันก็จะมีอะไรปลักเข้าไปที่หัวคุณหรือว่าคุณก็จะติดคุกคืออะไรอ่ะคุณจะเลือกข้อเสนอไหนคุณอย่างว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนจับมันล็อกจับมันล็อกไม่ล็อกครับไม่ล็อกอยากออกหนีเหรอไม่ใช่หนีหรอครับจับล็อกเขามาจับล็อกมาไอ้กินอย่าครับอย่าโอ้ยไอ้กินอะเรียกหมอมารอไว้เลยเฮ้ยเรียกรถหมอมารอเลย
ไม่เอาไว้มุมมองมึงฟังนะไม่ๆๆมึงปิดกล้องวงจรปิดก่อนดิไม่เดี๋ยวปิดกล้องวงจรปิดเดี๋ยวทุกคนปิดกล้องวงจรปิดโอ้พูดจริงพูดมาพูดมาเอาซีดีมาจากไหนปิดกล้องวงจรปิดแล้วครับลองพอครับเอามาจากลุงชื่อลุงไหนฮะลุงชื่อแม็กครับแม็กแม็กไหนครับแม็กจันทร์ลักษณะรูปพรรณสันฐานคือผมขาวๆครับแก่ๆอายุ60ใช่มั้ยวันนี้มีใครเจอไหมไม่นะวันนี้ผมยังไม่เจอเขาเลยไม่เจอนะคะวันนี้ผมก็ไม่เจอพูดโกหกเหรอไม่ได้โกหกเขาเอามาจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอามาแต่เมื่อวานแล้วพี่กระดูกกูลั่นแบบอยากออกกำลังกายว่ะไม่เอามาแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ก็คือเมื่อวานยังไม่ได้ทำมัวแต่มีเรื่องวันนี้ก็เลยมาในโรงเรียนมีคนเอามาจากในโรงเรียนใช่ไหมคุณลุงเขาให้มาครับเขาบอกให้เอาไปขายนี่ขี้เกียจเขาตอบผมถามคุณตอบผมถามแล้วคุณค่อยตอบก็ตอบแล้วนี่ไงผมถามไม่ตอบคุณเอามาจากในโรงเรียนใช่ไหมไม่รู้มันเป็นของลุงอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาลุงเอามาจากไหนผมไม่รู้แต่ที่ลุงให้อ่ะลุงให้นอกโรงเรียนแล้วในลุงเอางี้ผมมีข้อเสนอข้อเสนอเยอะจังวะผมถามแล้วคุณค่อยตอบโอ๊ยขอโทษเอางี้ในโรงเรียนคุณมีอีกไหมคือพวกผมเนี่ยต้องการเลื่อนเขาเรียกว่ามันใกล้สิ้นเดือนแล้วไงผมจะต้องการผลงานเพื่อไปยื่นเรื่องให้กับผบ.ครับนี่ก็ไม่พออีกเหรอได้โอ้โหว่าติดครูยังครับล่อซื้อให้ผมได้ปะแล้วผมจะแบบปล่อยคุณไม่รู้จักใครในโรงเรียนเราเป็นรุ่นมีนักเรียนก่อม็อบท่านลองสอบสวนต่อครับผมบอกมึงรอแป๊บนึงตำรวจมีนักเรียนก่อม็อบหน้าโทรไปเร็ว105นาทีนะครับเขาบอกว่าให้ความฟ้าไปเร็วให้ข้อความไอ้นี่แล้วจะปล่อยว่าไงมีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ไหมผมมาช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะคุณก่อเหตุครั้งแรกเนี่ยช่วงนี้เท่าไหร่ดีกว่าในตัวคุณอ่ะตอนนี้ตำรวจไปแล้วใครคนแนะนำคุณในการขายไม่ผมไม่รู้เลยว่ามันขอผิดกฎหมายครับลุงเขาให้ผมมาปล่อยเขาบอกว่าเอาไปปล่อยให้หน่อยเขาขี้เกียจคุณโชคดีนะที่คุณเจอตำรวจน้ำดีอย่างผมถ้าไปเจอคนอื่นนี่ยิ่งกว่านี้นะถ้าเจอคนอื่นกูไปฟันหมดปากเหรอคุณขนาดนี้กูผมดีผมเป็นคนให้อภัยคนไม่เคยทำร้ายนักเรียนผมก็มาลีผมสามคนเนี่ยคือแบบตำรวจน้ำดีแห่งน้อยคุณก็ต้องติดคุกสักสิบนาทีแห่งแต่ในตัวคุณเนี่ยตอนนี้ผมถามก่อนว่าคุณจะพอมีเงินไหมไม่มีเลยครับคือคือหนึ่งร้อยลดไปสองนาทีอะเอางี้ถ้าสมมติว่าคุณให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเนี่ยผมจะปล่อยคุณไปก็ให้แต่คุณต้องให้ผมจะให้ความร่วมมือไงล่ะครับคือผมคือสิ่งที่ผมคุณพูดเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณพูดจริงหรือเปล่าเอ้าผมเป็นบินหนึ่งผมไม่โกหกใครหรอกครับพลเมืองดีครับพลเมืองดีผมขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงลุงแม็กอะไรของคุณเนี่ยเขาลักษณะสันฐานเป็นไงขัวขาวมีอยู่คนเดียวอยู่รูดบอยอ่ะเฮ้ยผมเคยเจอก็ตาวไปไงครับเขาชอบเมื่อวานเขาก็โดนจับใช่ไหมไปจกปูนบ่อยอย่างเงี้ยอันนี้ขอโทษนะครับร่างกายคุณตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคือปิ่มๆแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูหมอโกหกโกหกหมอหมอมาโกหกล่ะโกหกเหรอไม่ได้โกหกไหนไหนลองทดสอบโอ้ยโอ้โหมันปิ่มอยู่แต่มันก็ยังพอมันก็ยังพอยืนไหวพอยืนไหวใช่ไหมอ๋อครับผมเนี่ยคุณรู้ไหมตำรวจพวกผม3คนเนี่ยเป็นตำรวจที่แบบผมให้คุณหมอมารักษานะครับน่าจะหกล้มคุณหมอครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาสะดุดตอนเข้ามาจากสอนอครับบนไดสะดุดแล้วสะดุดด้ามปืนหรือเปล่าตำรวจขาสั้นแมงสาปิดขาครับไหนผมขอดูอาการหน่อยฮะครับผมไหนอ้าปากนี่ท่านลองท่านลองครับว่าไงเอ๊ะผมว่าหกล้มแบบนี้เราได้ข้อมูลมาเข้าพอสมควรฟันหลุดไป2ซี่อ่ะก็เลยขึ้นนะคุณหมอครับทำหน้าที่ครับตรงนี้เดี๋ยวคุณหมอครับครับเพราะว่าเดี๋ยวพนักงานต้องสอบสวนต่อฟันหลุดไป2ซี่ครับพอดีโดนอะไรแข็งๆไอ้นี่ก็ธรรมดาครับสนับลมเดี๋ยวมันแท้อ๋อแข็งครับพอดีเดี๋ยวจะต้องแข็งเหรอฟันหลุดไปน้ำนมครับมันก็เลยหลุดครับคือคุณตำรวจจะให้ผมปฐมพยาบาลให้ก่อนใช่ไหมใช่ครับคุณหมอครับผมมีสินน้ำใจน้อยๆครับอาจจะแบบทำให้มองไม่เห็นอะไรก็จะดีนะเดี๋ยวให้สักท่านรองครับมีเงินเท่าไหร่ฮะสอง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 หนึ่งสองสองหนึ่งโอเคครับเท่าไหร่
500ให้ท่านหมอ500ให้คุณหมอไปหน่อยงี้คุยกันเรื่องหน่อยเจ็บจังเลยเจ็บหัวเหมือนโดนอะไรแข็งๆไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดีมากครับคุณหมอหมอต้องทำให้คนไข้เงียบหน่อยนะหมอเขาเป็นนักเรียนที่หมอผมพับไปแล้วนะกระทำความผิดครับครับเก็บคิวโอเคโอ้ยปั๊มขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวผมให้ท่านลองจัดการเดี๋ยวผมไปทำตัวดีๆนะเข้าใจไหมอย่าดื้อบอกเขามีอะไรก็บอกเขาช่วงนี้เขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะหมอเจอเขาผมเห็นเขาบ่อยเลยคนเนี้ยเขาเพิ่งจ่ายตังค์ผมไป500คนเนี้ยเดี๋ยวโอ้ยผมมีธุระแล้วโอ้เดี๋ยวผมต้องไปทำเคสต่อเลยครับมาใช่ครับหมอไม่ได้ดิโอ้ยไม่ว่าขอตัวหน่อยนะฮะฮัลโหลโอเคยืดไปหมดแล้วคุณน่ะคุณตำรวจขาสั้นโอเคครับโอเครอบหน้าผมเจอคุณดิกอ่ะโทษหนักนะครับเอางี้ว่ะเอางี้ว่ะรอบถ้าคุณปากแข็งรอบหน้าคุณอ่ะเจอผมแน่พูดความจริงหมดทุกอย่างบอกว่าปากแข็งอะไรล่ะโอ้บอกหมดแล้วเนี่ยกลัวหมดแล้วครับแล้วทำไมเอามาตั้ง16แผ่นเลยบอกไปเนาะเขาไม่รู้เอาแก้กูหรือเปล่าเขาอยากรวยนี่หรือเปล่ามึงฟังกูนะมีสักแผ่นไหมมีสักแผ่นที่ไลฟ์ AV มาไหมมีประเทืองหรือแวมไพร์เหลือไหมสักแผ่นเอางี้ว่ะมึงอย่าผิดก็แล้วกันดวงกูแน่จำสามคนนี้ไว้ไม่รู้จะกลัวใครขู่ดีแก๊งหมกแก๊บแม่ขู่สามคนคนละเลือกกันหมดเลยเฮ้ยคุณพ่อจะโดนตูดอ่ะบอกเลยแม่งอัดตัวดำสายรุนแรงซะด้วยไอ้นี่ได้ข่าวว่าแสบเนี่ยนี่ไอ้นี่เจอหลายรอบนะคนเนี้ยอะไรครับผมยังไม่ได้เจอไม่เจอเลยไม่เคยเจอเลยครับคุณตำรวจเดี๋ยวท่านลองดำเนินคดีเขาไปดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเขาผมว่าเนี่ยเขาออกมาเนี่ยผมมีแผนเดี๋ยวผมมีแผนกับท่านลองเดี๋ยวคุยอีกทีนะครับผมว่าคนเนี้ยมันไม่จบแค่นี้หรอกครับหยับข้อมือได้ไหมไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้สักอย่างเฮ้ยแป๊บนึงคุณถ้าร้องอย่าเลยอย่าเลยครับแค่นี้ก็ไอ้นี่แล้วพอเลยครับพอเถอะอ๋อเปล่าครับเพิ่นผมเห็นกระดูกเขาเคลื่อนผมอยากจะแบบไหล่เขาหลุดอ่ะไม่หลุดครับไม่หลุดเฮ้ยๆผมเขาต้องจับประวัติเฮ้ยมีคนมาดูครับว่าไงไม่เป็นไรนะครับคุณเดี๋ยวผมจะดูแลรักษาคุณอย่างดีเลยเขาเป็นคนให้ยืมรถนี่ใช่ไหมตำรวจเขาเรียกพะโล้มาน่ะเพราะว่ารถคุณพะโล้มาเหรออ๋อไม่เป็นไรครับคุณพะโล้ตอนนี้เราดูแลบริการเขาดีมากตอนนี้เราเจ็บโอ้ยเป็นไรเจ็บอ่ะโอ้ยต้องพูดเนี่ยต้องพูดโอเคครับโอเคไม่ได้เจ็บเดินไปบอกเขาว่าสบายดีเดินไปบอกเดินไปได้โอเคถ้าลองจัดการทรงผมเขาไม่ค่อยดีให้ผมจัดทรงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปรัดแต่ผมบาร์เบอร์ที่ได้ครับโอเคขยับมือได้ไหมได้แล้วครับขยับได้แล้วโอเคต้นนะครับเดี๋ยวยัดเจลนะครับหมอคุณพูดฟันเป็นความประโยชน์หมดเลยนะตบหน้านะครับแผ่นซีดีมีโทษแผ่นละ10นาทีนะครับจะไม่มีค่าปรับนะครับโอเคครับถือว่าคุณได้ความร่วมมือจะพกก็ต้องดูดีนะครับมันผิดกฎหมายลดให้ได้ครับถือว่าเป็นเคสแรกครับคนคือคนไม่รู้เท่ากับไม่ผิดเนาะอ๋อไม่เป็นไรครับเราถือว่าเป็นเคสแรกใช่ไหมครับอินธรรมะเดี๋ยวประชุมด่วนประชุมอะไรครับประชุมด้วยป่าไม่มีอะไรครับได้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเราดูเรายึดมั่นในการบริการประชาชนและนักเรียนเป็นอันดับหนึ่งครับบริการเลยพันนอนโรงพยาบาลไม่พักเลยได้มาเท่าไหร่แล้วฟังนะแล้วถ้าเรื่องนี้หลุดไปว่าพวกกูซ้อมมึงนะกูมึงเจอกูแน่ถ้าเจอบ่อยนะครับก็เจอทุกวันโรงพยาบาลบ้างถ้าเรื่องนี้หลุดไปนะตำรวจหมกแก๊ป3คนว่าแบบกลายเป็นตำรวจไม่ดีนะคุณโดนแน่คุณหัวเขียวผมจำหน้าคุณได้ฟันน้ำนมที่เหลืองคุณจะหลุดออกหมดใช่แล้วทรงผมของคุณจะไม่ได้ฟันแท้คุณขึ้นมาใหม่เข้าใจปะบอกไว้ก่อนคุณคิดสภาพคุณเคี้ยวข้าวดิไม่มีฟันอะเข้าใจนะถ้าลองดำเนินไอ้นี่เขาไปเลยเราเจอกันไปครับไปส่งที่โรงเรียนหน่อยครับคุณเดินทำไมอ้าใครเดินเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมเริ่มเราคุยกันได้เลยครับใจเย็นแม่งไม่คุยเลยเว้ย